รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เผยว่านายกนั้นสั่งกำชับ3ธนาคารรับสมัครโครงการกองทุนการออมแห่งชาติระบุวันเปิดโครงการเลื่อนเป็น20สิงหาคมโดยชาวบ้านนั้นสามารถยื่นหลักฐานการสมัครเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นค่ะพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการโครงการกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ติดตามและกำชับให้ดำเนินโครงการกองทุนการออมแห่งชาติซึ่งดำเนินการผ่านธนาคาร3แห่งคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือธกส.ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยว่าให้มีความพร้อมมากที่สุดทั้งระบบการให้บริการการให้คำปรึกษาของเจ้าหน้าที่และทดสอบระบบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อให้มีความสมบูรณ์และพร้อมให้บริการในวันเปิดโครงการด้วยนอกจากนี้พลตรีสรรเสริญยังกล่าวอีกว่าในเบื้องต้นทางธกส.ได้มีการซักซ้อมอบรมเจ้าหน้าที่และทดสอบระบบแล้วขณะที่ธนาคารออมสินได้ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่แล้วและกำลังทดสอบระบบรวมทำเรื่องชี้แจงไปยังธนาคารสาขาโดยคาดว่าวันเปิดโครงการจะเลื่อนจากกำหนดเดิมคือจากวันที่18สิงหาคมเป็นวันที่20สิงหาคมเพื่อให้มีช่วงเวลาในการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบอย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากที่สุดทั้งนี้กองทุนการออมแห่งชาติมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนที่ไม่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญซึ่งคาดว่าจะมีอยู่ประมาณ30ล้านคนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอิสระอาทิอาชีพเกษตรกรรมมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือแรงงานรายวันที่ไม่มีระบบสวัสดิการซึ่งสามารถสมัครได้ตั้งแต่อายุ 15-60 ปีโดยใช้เอกสารหลักฐานเพียงบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวอีกทั้งเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลุ่มนี้ได้สร้างระบบการออมไว้ใช้ในยามเกษียณของตนเองโดยรัฐบาลจะสมทบเงินให้ส่วนหนึ่งแต่ปีละไม่เกิน 13,200 บาทเมื่อออมจนเกษียณอายุ60ปีกองทุนจะจ่ายเงินบำนาญให้ทุกเดือนตลอดชีพ